เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบ,บุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสื่อวันนี้นำเรื่องสื่อมีไว้ทำไมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกลุ่มประชาชนสร้างตัวในชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า redeem ก็มาจาะํำว่า r e สตาร์ d ดิม c r กราซนัดรวมกันบริเวณอนุสรีชัยสมรภูมิเมื่อ15นิกาวันอาทิตย์ที่28่กุมภาพันธ์2,564แล้วเคลื่อนขบวนไปยังสามเหลี่ยมดินแดงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรงังสิตโดยมีเป้าหมายที่บ้านพักพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีในกรมฐานราบที่หนึ่ง มหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ระยะทางประมาณ3กิโลเมตรและความเคลื่อนไหวครั้งนี้เพชเยาวาชนปลดแอกระบุว่ามวลชนจะเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกันคือไม่มีแกนนํำไม่มีหน่วยรักษาความปลอดภัยที่เรียกทับศัพท์กันว่ากาดไม่มีรถเวทีมีเพียงมวลชนเท่านั้น เพศดังกล่าวประกาศวัตถุประสงค์ในการชุมนุมด้วยว่าเพื่อจำกัดอำนาจสถาบันกษัตริย์เพื่อปลดแอกประชาธิปไตยและเพื่อขับไล่ทหารออกจากการเมืองเมื่อเดินทางมาถึงหน้าโรงพยาบาลฐานจานรศึกถนนภาวดีรังสิตก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลหลายกองร้อยก็ประมาณ14กองร้อยดูแลความสงบ หน้ากมาารมฐานราบที่หนึ่งมหาเดกรักษาพระองค์และมีตู้บรรจุสินค้าเปล่าเรียกกันว่าคอนเทนเนอร์กับลวดหนามหีบเพลงที่เป็นม้วนๆและ,ะยืดหยุ่นได้ก็ตั้งเป็นแนวกีดขวางการ,รเผชิญหน้าบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกแต่กองหน้ามวลชนรีเดียมก็ได้เคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง เปิดทางให้ผู้ชุมนุมเนี่ยผ่านเข้าไปแล้วก็ไปเกิดเหตุปะทะกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนกับผู้ชุมนุมการประทะกันนี่แหละครับที่เป็นจุดที่เกิดประเด็นของการมองต่างขึ้นตอนค่ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนก็เริ่มฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ย ผักดันผู้ชุมนุมโรยหน้าโรงพยาบาลฐานผ่านศึกระหว่างนั้นก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดมีการคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำให้ช่วงหนึ่งเนี่ยตำรวจต้องถอยออกมาจากแนวปะทะควบคู่กับการประกาศห้ามปรามซึ่งภาพเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการถ่ายทอดไปทางโทรทัศน์หรือทางสื่อออนไลน์ นะครับก็จะต่างมุมกันเท่านั้นเองกำหนดเวลาที่กลุ่มดีเดมประกาศยุติการชุมนุมเอาไว้ลงหน้าก็คือ19นาฬกาตอนทุ่มหนึ่งซึ่งกาจะประกาศให้ผู้ร่วมชุมนุมได้ทราบเนี่ยมันก็ใกล้เวลา20นาฬกาแต่ก็มีทั้งผู้ชุมนุมที่แยกย้ายกันกลับไปและผู้ชุมนุมที่ยังคงเดินหน้าเข้าไปยังบริเวณหน้ากรมฐานราบที่1 รักษาพระงคจนตำรวจต้องประกาศให้ผู้ชุมนุมเนี่ยถอยกลับพร้อมกับประกาศว่าหากฝ่า,ฝ,าฝืนตำรวจจะฉีดน้ำแรงดันสูงผลักดันและในที่สุดตำรวจควบคุมฝูงชนก็ประกาศสลายการชุมนุมก็ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมเข้ากระชับพื้นที่ ท่ามกลางการยิงปืนกระสุนยางจากฝ่ายตำรวจนี่เป็นระยะจนเพจเยาวชนปลดแอกนำเข้าข้อความยุติการชุมนุมอีกครั้งโดยระบุว่าตำรวจระดมยิงกระสุนยางชุดจับกลุ่มเข้าพื้นที่รัฐทำร้ายประชาชนร่วมดูแลกันและกันให้กลับบ้านโดยปลอดภยัย ฝ่ายตำรวจเองก็ประกาศว่าการชุมนุมยุติแล้วขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านพ้นจากการชุมนุมเกิดการประทะกันครั้งนี้ศูนย์เอราวันเมื่อเช้าวันจันทร์ที่1มีนาคม2564รายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุสลายชุมนุม33คนเป็น เจ้าหน้าที่23คนมากกว่าผู้ชมุมนุมพระผู้ชุมนุมเนี่ยสิคนนำตรงโรงพยาบาลตำรวจ22คนโรงพยาบาลรามาธิบดี2คนโรงพยาบาลพระราม9-1คนโรงพยาบาลจุฬาลงกร1คนโรงพยาบาลราชวิถี7คนแล้วก็เสียชีวิต1คนคือร้อยตำรวจเอกวิวัน์สินเสร็รองสารวัตรปราบปรามสาริตำรวจนครบาลธรรมศาลา ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนกองบังคับการตำรวจนครบาลเจที่เกิดอาการหัวใจวายหลังนำส่งโรงพยาบาลราชวิถีทีมแพทย์เร่งกู้ชีพแต่ก็ไม่เป็นผลวันเดียวกันครับก็คือวันจันทร์ที่หนึ่งมีนาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายจมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลกล่าวถึงการชุมนุมของกลุ่ม ประชาชนสร้างตัวหรือรีเดมที่มาจากคำเต็มว่า r e s t t r t Democracy ว่าติดตามการรายงานข่าวของสื่อทำไมถึงออกข่าวเพียงข้างเดียวว่าตำรวจใช้ความรุนแรงถ้าไปดูก่อนหนะ้าผู้ชุมนุมมีการใช้ความรุนแรงมีการลุกเข้ามาในพื้นที่ของตำรวจรุกเข้ามาในพื้นที่ห่วงห้าม และก็มีการใช้กำลังทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะเป็นต้องใช้มาตรการตามมาตรฐานสากลพร้อมกับบอกสื่อให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องทำงานหนักต้องอดทนต้องได้รับความรุนแรงและบาดเจ็บเสียหายเหมือนกันส่วนซีการเมืองฝ่ายตรงข้ามอาธินางสาว อรุณีกาศยานนท์โฆษกพักเพื่อไทยก็ถแถลงข่าวในนามพักประนามและไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม2 8่กุมภาพันธ์2 5 6พร้อพร้อมกับพริกร้องให้รัฐบาลเอกประยุทธจันโอชาทบทวนท่าทีและพิจารณาใช้มาตรการจัดการกับการเคลื่อนไหวของประชาชนตามมาตรฐานสากลเคารพ และคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบแทนการใช้มาตรการที่มุ่งเน้นจำกัดหรือสกัดกั้นการชุมนุมของประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีสิทธิ์ทำร้ายประชาชนเกินกว่าเหตุราวกับอาชญยกรรมร้ายแรงไม่เพียงเท่านี้ครับนอกจากฝ่ายรัฐบาลน,นักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล คณะกรรมการนิสิตคณะนิเทศศาสตร์จุฬารวมกับภาคีนักเรียนสื่อยังจัดกิจกรรมเขียนป้ายผ้าสื่อมีไว้ทำไมบริเวณใต้ถุนอาคารคณะแล้วก็ไปติดที่สะพานลอยข้ามถนนเพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจสลายการชุมนุมกลุ่มรีเดียมหน้ากรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็ก ราชวัวรรรักษาพระองค์ถนนพาวิลลดังสิทธิ์เมืม่อ2 8กุมภาพันธ์2564ว่าผิดหวังการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนโดยเฉพาะสานทโทรทัศน์ต่างๆที่บิดเบือนข้อเท็จจริงขัดแย้งกับภาพถ่ายและคลิปวิดีโอทางสื่อสังคมพร้อมกับยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐและองค์กรสื่อทุกแขนงดังนี้ครับ 1. ขอให้รัฐยุติการกระทําใดๆที่เป็นการคุกคามหรือบ่อนทําลายสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน 2. ส,สื่อมวลชนต้องนําเสนอข้อมูลข่าวสารตามหลักจริยธรรมก็คือตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือตกอยู่ในอิทธิพลในการเมืองและกลุ่มทุน 3. ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชและองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนรวมถึงองค์กรกำกับยธรรมสื่อที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลส่งเสริมและดำเนินการปฏิรูปสื่อโดยปราศจากการครอบงำและ 4. ่ ในกรณีที่สื่อมวลชนไม่สามารถรายงานข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงได้ขอให้อาจารย์นิสิตนักศึกษาด้านสื่อสารมวลชนแสดงพลังแห่งการสื่อสารส่งต่อข้อเท็จจริงและข่าวสารที่จำเป็นต่อประชาชนด้วยตนเองเพื่อพดุงซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพนักสื่อสารมวลชน นิสิตนิเทศศาสตร์และภาคีนักเรียนสื่อก็ยังนำป้ายผ้าไปขึงไว้บนสะพานลอยว่าสื่อมีไว้ทำไมอันเป็นประเด็นสำคัญที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการทันสื่อวันนี้คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสวงุวรรณพงศ์กลับจากเหตุการณ์ที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังโดยสรุป ก็ดูเหมือนว่าสื่อมวลชนเนี่ยตกเป็นจำเลยทั้งของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีทั้งของนากาองักการเมืองหรือพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลและเยาวชนทั้งนิสิตนิเทศศาสตร์นักเรียนสื่อที่เห็นว่าสื่อเนี่ยเสนอข่าวข้างเดียวบิดเบือน ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมหรือสื่อรายงานข่าวแบบเลือกข้างทั้ง3ฝ่ายคือนายมนตรีนาการักการเมืองพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลและนิสิตนิเทศศาสตร์มีส่วนที่กล่าวตรงกันก็คือให้สื่อนำเสนอข่าวสารแบบครบถ้วนและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เอาเป็นว่าการชุมนุม28กุมภาพันธ์นั้นไม่มีใครถูกใจพอใจการทำหน้าที่ของสื่อเลยว่าอย่างนั้นคำว่าสื่อเลือกข้างครับฟังแล้วเหมือนของแสลงแต่เรียนคุณผู้ฟังครับว่าการเมืองในโลกประชาธิปไตายยากที่จะปฏิเสธว่าไม่มีและก็มีมานานแล้วด้วยครับโดยเฉพาะสื่อการเมืองที่เกิดจากนักการเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง เมื่อเป็นสื่อการเมืองก็ไม่ต้องไปพูดถึงวิชาชีพไม่จ้อไปพูดถึงจริยธรรมวิชาชีพเพราะก็ชัดเจนในตัวของมันเองแล้วลการเกิดสื่อการเมืองในอดีตก็มีทั้งที่นักการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองลงทุนให้มันเกิดอุดหนุนจุนเจือให้อยู่ได้ปล่อยให้ทําหน้าที่สื่อไปแต่ว่าเมื่อมีงานทางการเมืองก็ต้องสนับสนุนนักการเมืองเจ้าของสื่อ และสื่อการเมืองที่เกิดจากภาษีของประชาชนก็มีนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็มีในช่วงที่นักการเมืองและภาคการเมืองเนี่ยเป็นรัฐบาลในเมืองไทยครับสื่อการเมืองเหล่านี้ไม่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีวางแผงแล้วและก็ไม่ได้มีออกอากาศแล้วครับสื่อการเมืองที่ยังปรากฏโดยส่วนใหญ่เป็นสื่อดิจิทัล แล้วก็สื่อดาวเทียมซึ่งประชาชนผู้รับสารก็พอจะรับรู้ได้ครับว่าเป็นสื่อของฝ่ายใดก็เลือกรับข่าวสารได้ตามความชอบทางการเมืองของตนประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่ผู้ประกอบธุรกิจสื่อมวลชนและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ คือหมายถึงองค์กรสื่อกับตัวคนทําสื่อคนทำสื่อนี่ก็หมายถึงตัวนักข่าวนักหนังสือพิมพ์กับการเลือกข้างมากกว่ากับก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปตอนต้นรายการว่ากรณีอย่างนี้มีมานานแล้วอย่างในสหรัฐอเมริกาช่วงหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัสดนสมาชิกวุฒิสภา ปรัชนาธิบดีเมื่อสื่อใดเห็นด้วยกับนโยบายของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดก็จะสนับสนุนนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นถึงอย่างนั้นครับสื่อมืออาชีพย้ำนะครับคำว่ามืออาชีพบ้านเขาก็แยก ระหว่างข่าวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงกับบทความและบทบรรณาธิการซึ่งเป็นความเห็นออกจากกันเมื่อสักหนึยงโยบายของพรรคการเมืองใดก็ไปว่ากันที่บทความหรือบทบรรณาธิการไม่เอาข่าวเข้ามายุ่งเกี่ยวคนสำคัญในวงการสื่อของสหรัฐอย่างโอปรา w i วินฟรีซึ่งเป็นมริการทอล์กโชว์และก็เป็นโปรดิวเซอร์ทางโทรทัศน์ ก็เคยให้การสนับสนุนในบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตอย่างเปิดเผยจนชนะในจอนแมคเคนผู้สมัครจากาพรรคริพักเลกันได้เป็นประธานาธิบดีคนที่44เมื่อปี2,552มาแล้วแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเมื่อสื่อให้การสนับสนุนหรือเชียร์นักการเมือง หรือพักการเมืองใดแล้วก็จะชนะเสมอไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปแพ้ก็มีนะครับกลาวโดยสรุปก็คือสื่อเลือกข้างในสหรัฐมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันจนถึงปัจจุบันแล้วสื่อเลือกข้างในเมืองไทยละ่ะนี่ก็มีมานานพอสมควรเหมือนกัน แล้วเลือกข้างในบ้านเราวนี่นะครับอย่างหนึ่งก็เป็นองค์กรสื่อที่ก็มีเครือข่ายธุรกิจอื่นด้วยแล้วเขาก็มาลงทุนทำธุรกิจสื่อนโยบายด้านข่าวสารก็จะหลีกเลี่ยงการนําเสนอประเด็นทางการเมืองที่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งและตัวเองถูกมองแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในเครือที่ไม่ใช่ธุรกิจสื่อ เวลาเดียวกันก็จะไม่เสนอข่าวสารของฝ่ายตรงข้ามในทางธุรกิจนี่แบบหนึ่งนะครับที่เราพบเห็นได้อีกแบบหนึ่งก็คือนำข่าวสารของฝ่ายที่โจมตีการเมืองหรือกล่าวหาหรือที่เห็นว่าเป็นเฟกนิวส์เนี่ยมาเสนอแล้วก็นำข้อมูลที่เห็น ว่าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยมาหักล้างเรื่องที่ถูกโจมตีหรือว่าถูกกล่าวหาหรือที่เห็นว่าเป็นเฟกนิวส์เนี่ยมาแบบนี้ไปมองว่าเลือกข้างนี่นะครับก็อาจจะไม่เป็นธรรมนักก็ได้นะครับแต่ว่ามีในบ้านเราในปัจจุบันวันนี้ก็มีแบบที่3เนี่ยก็คือประกอบธุรกิจสื่อ เป็นสื่อมวลชนเลยแล้วก็มีนโยบายชัดเจนในการฝักไยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งในทางการตลาดก็จะเลือกไปเลยว่าใครเนี่ยจะหมายถึงสืบเวลานี้อยู่ได้เพราะโฆษณาเพราะฉะนั้นโฆษณาที่นำมาลงก็รู้ว่าเขาควรจะลงสื่อเนี่ยที่ฝักายฝ่ายใดหรือไม่นโยบายอย่างใด กล่าวเฉพาะองค์กรสื่อมวลชนและก็ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อไม่ใช่สื่อการเมืองนะครับตัดออกไปแล้วก็ตัดนักการเมืองที่เขาจะเลือกที่จะหยิบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมาสื่อสารเพื่อสร้างความชอบธรรมอันนั้นก็ตัดออกไปอีกเช่นกันว่ากันเฉพาะองค์กรสื่อจริงๆแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อคำถามก็คือเลือกข้างได้หรือไม่ นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยเขามีมานานละทีนี้สิ่งที่มันตามมาอันนึงก็คือว่าคากล่าวที่บอกว่าสื่อต้องเป็นกลางตรงนี้ครับที่ตัวผมเองก็จะบอกกับลูกศิษย์เสมอว่ามันยากนะที่สื่อเนี่ยจะเป็นกลางเอาแค่การตัดสินใจที่จะเสนอ หรือว่าไม่เสนออะไรมันก็ไม่เป็นกลางแล้วแหละเพราะเราคิดเอาเองว่าเรื่องนั้นดีเรื่องนี้เหมาะก็ว่ากันได้เหตุผลสุดแล้วแต่นี่นะครับทีเ่เราใช้ดุลพินิษของเราตรงเนี้ยมันจะเป็นกลางได้อย่างไรเราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเราคิดว่าเป็นอย่างนี้เราเชื่อว่าเป็นอย่างนแล้วเราก็นําเสนอเราคิดว่ามันดีดีดีตรงนี้ครับ ที่ก็จะบอกลูกศิษย์ว่าอย่าไปคิดเรื่งความเป็นกลางมันยากแต่การนำเสนอด้วยความสมดุลต่างหากมันท้าทายสื่อบ้านเขานี่นะครับในยุโรปในอังกฤษเนี่ยเวลาที่มีการนำเอานักการเมืองมาถกแถลงกันเนี่ยเขาจับเวลาเลยนะครับหรือมีการรายงานข่าวเขาจับเวลาเลยครับต้องเท่ากัน เป็นต้นเอาใช้เวลาเป็นการสร้างความสมดุลน,นอกเหนือจากเนื้อหาอีกอันนึงก็คือความเป็นธรรมคือบางเรื่องนี่นะครับนำเสนอไปแล้ว,ลวมันไปเกิดผลกระทบก็ทำให้มันเกิดความเป็นธรรมซะเป็นต้นตรงนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะเรื่องที่มีความขัดแย้ง ต่างหากคือสิ่งที่ควรอยู่ในวิสัยของสื่อมืออาชีพและมันก็ใกล้เคียงกับคำว่า Objectivity ของฝรั่งเขาจากที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นรายการถึงการสนับสนุนนักการเมืองก็คงจะเป็นคำตอบได้ครับว่าสื่อเนี่ยสามารถเลือกข้างได้หรือสนับสนุนนักการเมืองได้จะสนับสนุนอย่างไรต่งหากเป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาอย่างเช่น เห็นว่านโยบายของนักการเมืองหรือภาคการเมืองรับฟังได้ปฏิบัติได้น่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมในส่วนรวมการเห็นด้วยโดยชี้ให้สังคมเห็นด้วยเหตุผลที่มีน้ำหนักอย่างนี้ก็เป็นการเลือกข้างฝั่งของสังคมคือส่วนรวมได้ประโยชน์เป็นต้นแต่ไม่ว่าอย่างไรครับข้อปฏิบัติของสื่อก็คือข่าวต้องเป็นข่าว ต้องเป็นข้อเท็จจริงไม่สามารถเป็นอย่างอื่นประเด็นก็คือแม้เป็นข่าวหากเลือกที่จะนำเสนอและเลือกที่จะไม่นำเสนอก็อยากที่ผู้รับสารจะได้รับรู้ข้อเท็จจริงในภาพรวมเห็นไหมครับมันจะมีสีเทาอยู่กรณีการชุมนุม28กุมภาพันธ์ที่รัฐบาลโดยในมนตรีเห็นว่าสื่อรายงานด้านเดียว ด้านที่ทำให้รัฐบาลติดลบขณะที่วัะชาชนนักเรียนนิสิตเห็นว่าสื่อรายงานด้านเดียวด้านที่ทาให้ผู้ชุมนุมติดลบนี่จากการประมวลเหตุการณ์ก็มีข้อสังเกตที่เกิดกับสื่อภาคสนามแล้วนําไปสู่ความเข้าใจที่คลายเคลื่อนนั่นก็คือจุดที่นักข่าวรายงานนักข่าวที่อยู่ฝั่งตํารวจแล้วรายงานเข้ามานี่นะครับจะเห็นภาพอย่างหนึง่ง นักข่าวที่อยู่ข้างผู้ชุมนุมรายงานเข้ามาก็จะเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อบวกกับข้อจํากัดของจ่ายละสื่อเพราะไม่ใช่สื่อทุกสื่อที่จะมีนักข่าวยืนอยู่ข้างตำรวจจุดหนึ่งแล้วก็ยืนอยู่ข้างผู้ชุมนุมจุดหนึ่งยิ่งสภาพที่เรียกกันทับศับบ disruption เนี่ยมันทำให้สื่อเนี่ยก็ต้องเลือกว่าจะไปยืนจุดไหนได้แค่จุดเดียว ประการที่2ก็คือคําถามของสื่อที่ไปถามเจ้าหน้าที่ตํารวจระดับสูงก,<ๆ>ก,ก็ถามไปแบบเพราะเหตุการณ์มันชุลมุลนไอนี่ของใครกระสุนยางอะไรอะไรต่างๆพวกนี้มันก็กลายเป็นว่าถูกหยิบไปใช้ว่าเนี่ยสื่อเนี่ยรายงานไม่ถูกต้องบิดเบือนเรื่องที่สก็คือเรื่องนักข่าวที่ถูกจับอันนี้มันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยล่ะครับแล้วก็ถูกจับไปแต่เมื่อรู้ว่าเป็นสื่อ ก็มีการปล่อยตัวออกมาสื่อมีไว้ทำไมก็เลยถูกภาคีเยาวชนนำไปขึ้นบนสะพานข้ามถนนเป็นคำถามเชิงเสียดสีเพราะก็ทราบดีหรอครับว่าต้องมีสื่อเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดของเขาเนี่ยมองการทาหนะ้าที่สื่อเลือกข้างเนี่ยไม่รอบด้านเท่านั้นครับมันมีหลักของการเป็นสื่อมืออาชีพอยู่แล้วหากจำเป็นต้องเลือกข้างเพื่อ จะสนับสนุนรัฐบาลหรือสนับสนุนพักกันเมืองฝ่ายคาย้านก็ยังรักษาความเป็นสื่อมืออาชีพได้ตรงนี้ครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS r a d i o and โอ d c a s t บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t .com แอปพลิเคชัน ไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast